เรื่องทีเดียวครับการต่อสู้วันนี้มีที่สนามมวยชั่วคราวนะครับซึ่งเป็นสนามสู้วัวจุผู้ชมได้ถึง 53,000 คนครับวันนี้คนแน่นเอียดทีเดียวครับและนี่คือลิคาโดโรเปสครับลิคาโดโรเปสกับแชมป์รุ่น105ปอนด์ของสภามวยโลกของ UDC นะครับชนะ46ครั้งไม่แพ้ใครและน็อกถึง35ครั้งนะครับคนนี้ครับแต่ว่าไปแล้วนักมวยทั้ง2คนนี้นะครับมีความผูกพันนะครับกับนักมวยไทยของเรานะครับหลายคนด้วยกันครับลิคาโดโรเปสนะครับตั้งแต่เป็นแชมป์โลกมาป้องกันตำแหน่งมา20ครั้งนะครับและมีชื่อนักมวยไทยที่เป็นผู้ท้าชิงของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ประเสริฐกิติเกษมสมานสจตุรงโตโต้บอคงสว่างกุลชัยนครหลวงนครทองปาร์ควิวนะครับพยัคฆ์นครหลวงโปรโมชั่นและก็ล่าสุดมงคล LGM ครับส่วนของโรซันโดอัลวาเลสนะครับได้ตำแหน่งแชมป์มาด้วยการชนะคะแนนชนะปอเปาอินครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งก็ชนะน็อกเอาท์สงครามปอเปาอินนี่ถือว่าเป็นมวยรุ่นจิ๋วที่โลกเฝ้าจับตามองว่าเมื่อไหร่จะพบกันแล้ววันนี้มาพบกันแล้วครับที่เม็กซิโกบ้านของริคาร์โดโลเปสครับผู้ชมแน่นจริงๆครับ 53,000 คนการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับลิคาโดโรเปสนั้นเป็นแชมป์ตั้งแต่ปี1990จนถึงขณะนี้ก็8ปีแล้วครับไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวในการที่อัลวาเรสนั้นก่อนที่จะมาชกมวยอาชีพคนนี้ครับชกมวยสากลสมัครเล่นมายาวนานมากมีผลงานเป็นทั้งแชมป์ระดับชาตินานาชาติแล้วก็ระดับทวีปวันนี้พูดกันตามหน้าเสือแล้วนะครับเจ้าถิ่นคือลิคาโดโรเปสนั้นได้เปรียบนะครับเรื่องของชื่อชั้นกระดูกส่วนสูงนั้นสูงกว่าครึ่งเซนติเมตรความยาวช่วงชกเท่ากันกรรมการอาร์เธอร์แมคคันเต้ครับกำลังแนะนำกติกาอีกครั้งหนึ่งเราเคยดูลิคาโดโรเปสครับเดินทางมาทุบโตโต้ปอพงสว่างของเราเนี่ยแหมสู้ไม่ได้ครับหน้าตาปูดบวมแทบจะเสียมวยไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาชกมวยไทยกลายเป็นมวยแม่เหล็กไปแล้วนี่คือลิคาโดโรเปสครับแชมป์105ปอนด์ของ WBC และ WBO และนี่แชมป์ WBA ครับ105ปอนด์อัลวาเรสครับนักชกจากนิการากัวยกที่1ครับการชกกำหนด12ยกครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่กางเกงขาวนะครับนักชกเม็กซิกันเจ้าถิ่นแชมป์โลก2สถาบันคนปัจจุบันกางเกงออกโทนม่วงคลิปด้วยสีฟ้าเข้มนะครับฟ้าออกน้ำเงินนั่นคือนักชกจากนิการากัววันนี้ครับถ้าริคาร์โดโรเปสชนะเขาจะเป็นนักมวยนะครับที่ทำสถิติป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้มากครั้งที่สุดเป็นอันดับ2รองจากโจหลีโจหลีนั้นทำเอาไว้25ครั้งนะครับขณะที่ลิคาโดโรเปสครับ20ครั้งผ่านไปแล้วยังไม่แม่นครับดูลิคาโดโรเปสนะครับเปรียบเทียบสัดส่วนกันแล้วสูงกว่าแค่ครึ่งเซนครับช่วงชกเท่ากันแต่ว่าพอขึ้นเวทีมาดูเหมือนว่าโลเปสนั้นจะยาวกว่าสูงกว่าสนามที่ใช้แข่งขันในวันนี้ครับใหญ่จริงๆครับเทียบความจุผู้ชมแล้วนี่เป็นเพียงแค่สนามสู้วัวครับแต่ว่าใหญ่กว่าสนามสุพัชราไซนะครับที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของเราเยอะเลยครับ 55,000 คนนะครับความจุผู้ชมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับคืออาร์เธอร์เมอร์เคนเต้จูเนียร์นะครับเคยห้ามสามารถพยัคฆ์อรุณต่อยกับเจฟเฟนเน็กที่ออสเตรเลียครับคนนี้แต่ดูอัลวาเรสก็ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจในฝีมือตัวเองไม่น้อยเลยนะครับเดินเข้าหาอย่างไม่เกรงกลัวเลยดอนคิงนั่งอยู่ข้างล่างโลเปสนั้นเป็นมวยขวาที่น็อกด้วยซ้ายได้ด้วยครับเห็นว่าเบสิกมวยสากลทั้งคู่นั้นพอกันเลยครับเพราะว่าก่อนชกมวยชุดนั้นชกมวยสากลสมัครเล่นมายาวนานมากเ
judge, which would kind of favor Finito Lopez. เหลือ28วินาทีจะหมดยกที่หนึ่งโอ้โหศีรษะชนกันโชคดีนะครับที่จะชนกลางกระหม่อมนะครับไม่เคยเหนียวคิ้วหรือเหนียวแก้ม The heads will come together because Lopez dips and ducks a lot, and Alvarez comes straight forward with kind of his neck bent down. And again, the heads seem to come together again. หน้าเสียวไส้ครับหน้าเสียวไส้ Nothing dirty at all. Both guys. หมดยกตู้วัวที่นครเม็กซิโกซิตี้ครั้งนะครับยกที่2ครับชิงแชมป์โลกเรียกว่าเอาแชมป์โลกเป็นเดิมพันครับแชมป์ลมแชมป์หรือว่าศึกโอ้โหโดนขวาเต็มๆครับลูกนี้หล่นเลยครับขึ้นมาก็ขึ้นมาลำบากแล้วโมโหตัวเองครับว่าพลาดไปได้อย่างไรครับแม้ว่าจะเกิดอาการได้นะครับลูกนี้ก็ยังมึนอยู่ครับโดนเต็มกรามจริงๆครับโอ้โหโลเปสครับจะเป็นการแพ้ครั้งแรกของนักมวยทั้งสองนี่แหละครับถ้าหากว่าใครแพ้นะครับโดนเอาแล้วครับลูกนี้แกว่งไปเหมือนกันโอ้โหโลเปสยังแกว่งอยู่นะครับยังแกว่งอยู่เพราะเมื่อสักครู่นั้นโดนเต็มจริงๆครับขวาเต็มกรามจริงๆเอาแล้วครับต้องล็อกครับต้องล็อกต่อด้วยซ้ายทีนึงขวางขวาแต่ไม่เข้าต้องยกกาดสูงเลยครับยังแกว่งอยู่นะครับโลเปสต้องถอยโอ้อาร์เวสขวางขวาโอ้โหลูกนี้เฉียดอีกแล้วครับอัปคัตต้องปิดแล้วครับอ้าวแล้วครับโต้มาเหมือนกันแม่ยกนี้มีโอกาสหลุดด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเพราะว่าอัลวาเรสก็ใส่เต็มที่เหมือนกันเริ่มจะยืนนิ่งได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าขายังแกว่งโอ้โหยังพิงเชือกอยู่ครับโลเปสนั้นไม่หนีไปจากเชือกครับเพราะว่าต้องใช้เชือกประคองถ้าหากว่าเป๋นะครับยกนี้อย่างน้อย10ต่อ8แน่นอนแล้วแม่เราไม่เคยเห็นนะครับที่ริคาร์โดโลเปสโดนชกแบบร่วงลงไปกองแบบไม่น่าเชื่อว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับโดนบวกอีกแล้วครับต้องระวังครับก่อนชกนี่นะครับเกจิอาจารย์นะครับที่อเมริกาที่เม็กซิโกนั้นบอกว่าริคาร์โดโลเปสมีโอกาสน่าจะชนะมากกว่าเท่าตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับโดนหมัดเมื่อสักครู่นี่ทำให้พละกำลังมันหายไปหลายส่วนนะครับเพราะโดนเต็มเหลือเกินหมัดของโลเปสเบาลงชกจนแกว่งยืนยังสั่นอยู่นะครับยังไม่นิ่งได้อาศัยกระดูกมวยครับจิตประคองตัวเองออกไปได้น่าจะผ่านยกนี้ไปได้ครับอาวาเรสนั้นเร่งในช่วงหลังจากที่ต่อยหล่นไปแล้วครับเร่งมากตอนนี้พลาวลงครับรู้ว่าอาจจะคลำเป้าลำบากแล้วเพราะว่าคู่ต่อสู้ฟื้นแล้วเหลือเวลาอีก8วินาทียกนี้ผ่านแล้วครับคะแนน18แน่นอนนะครับแบบนี้ต้องชมครับในช่วงที่เราชมโฆษณาทางฝรั่งนั้นเขาได้เอาภาพช้าไม่ชมนะครับโอ้โหโดนแบบเต็มกรามจริงครับโดนแบบเท้าชี้ฟ้าด้วยนะครับโดนแล้วไม่น่าว่าจะลุกขึ้นมาประคองตัวเองได้เพราะเต็มเหลือเกินครับเต็มแบบที่โลเปสไม่เคยโดนมาก่อนในชีวิตการต่อสู้จริงยกที่3ครับอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นแล้วมวยถ้าหากว่าโดนนับแบบจังๆกรามก็ดีคางก็ดีครับพละกำลังนั้นจะหายไปเลยนะครับหายไปหลายส่วนโลเปสนั้นโดนโป้งไปตั้งแต่ยกที่2ดูว่ายกต่อไปครับพละกำลังเขาจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าอายุ30ปีแล้วนะครับถือว่าผ่านเลยจุดสุดยอดของร่างกายยอดเยี่ยมของนักมวยแล้วนะครับสุดสูงเขาอายุ27นี่เป็นยกที่3ครับอาวาเรสครับวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับเขาไม่ใช่ขนมหวานนะครับสำหรับริคาร์โดโลเปสและในระยะหลังที่เขาชกมานะครับสำหรับอาวาเรสนั้นนะครับเดินสายทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการมาเอาชนะปอเปาอินนะครับไปป้องกันกับนักมวยญี่ปุ่นแล้วกลับมาชนะม็อกสงครามปอเปาอินนี่บุกไปชกกับริคาร์โดโลเปสถึงเม็กซิโกซิตี้เลยครับหมายถึงว่าชนะโลเปสที่เม็กซิโกเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับแต่ว่าไปแล้วบ้านเขาก็ไม่ได้ไกลจากเม็กซิโกครับนี่คารากัวก็ใกล้ๆกันนะครับเมืองกลาง
กองเชียร์ก็ตะโกนเชียร์นักชกเจ้าถิ่นนะครับ50,000นะครับนั่นครับแพ้นี่เป็นเรื่องที่ชาวเม็กซิกันคงเสียใจนะครับนี่คือสุดยอดตั้งมวยคนหนึ่งของการเตือนว่าอย่าใช้ท่อนแขนกดคอ